่ะคุณผู้ชมมาพบกันกับรายการเด็กติดดาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมมาดูความรู้ความสามารถของน้องๆที่กล้าโชว์กล้าแสดงกล้าทำในสิ่งที่ตนเองชอบซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนผู้รู้ยศศ80ซึ่งที่นี่เขามีการแสดงกลองยาวที่เรื่องชื่อในย่านนี้กันเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าไปตามหาน้องๆคนเก่งกันเลยดีกว่าค่ะครับกระผมเด็กชายชิตภัทรบัวเกตในนามตัวแทนคณะวงกลองยาวโรงเรียนผู้รู้ยศ80ครับแรกๆผมก็ขอขอบคุณคุณครูสายคุณปนันเปงครับที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับการตีกลองยาวมาให้ฝึกสอนกระผมและนักเรียนครับผมรับหน้าที่ในการตีฉาบเล็กครับมันทำให้มีความรู้สึกสนุกสนานครับทำให้วงกลองยาวมีความสร้างสรรค์มากขึ้นวงกลองยาวของเราจะเป็นคณะวงใหญ่ๆครับจะมีกลองประมาณ27ตัวมีเครื่องประกอบจังหวะ12และมีคนรำอีก4คนครับ
คณะวงกลองยาวของเรายังสามารถช่วยชุมชนแถวๆใกล้ๆนี้ได้ครับและถ้าเราไปตีบางครั้งเจ้าภาพก็จะให้เงินมาครับเราก็สามารถนำเงินนี้ไปไว้เป็นทุนกองกลางของโรงเรียนได้ครับศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับกลองยาวนั้นกระผมก็ดีใจประทับใจและภาคภูมิใจมากครับที่กระผมได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะวงกลองยาวโรงเรียนผู้รู้ยศ80เพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้อยู่ไปอีกนานครับถ้าคราวหน้ากระผมมีโอกาสกระผมก็จะนำความรู้นี้ไปฝึกสอนให้น้องๆครับเพื่อให้สืบทอดเกี่ยวกับคณะวงกลองยาวต่อไปครับผมก็ขอบคุณโสพลเคเบิลทีวีพัทยาอย่างมากครับที่ได้มาชมการแสดงและมาถ่ายทำเกี่ยวกับวงกลองยาวของเราครับครับสวัสดีครับผมเด็กชายอนุสรกุลสิงห์เป็นตัวแทนคณะกลองยาวโรงเรียนผู้รู้ยศ80ครับผมเป็นคนโหและตีกลองยาวครับสาเหตุที่ผมได้โหก็คือครูเลือกครับแล้วก็ให้หัดโหครับแล้วก็ได้ครับและที่ผมตีกลองยาวก็คือมีความชอบและมีความประทับใจเทคนิคการตีกลองยาวก็คือตีเวลาตีเอามือขวาตีก่อนครับแล้วก็มือซ้ายแตะนิดนึงพอเป็นจังหวะครับตี4นิ้วมีจังหวะเปื้องกับบ่อมครับมีจังหวะกระติบและจังหวะแล้วก็จังหวะเดินและ3ช่าครับคุณครูก็จะนัดมาซ้อมครับเวลาวันหยุดแล้วก็เวลาว่างครับซ้อมกับเพื่อนตั้งขบวนแล้วก็ซ้อมเป็นเดินบ้างครับนั่งบ้างครับมีครับไปช่วยเหลือชุมชนครับเวลามีงานบวชงานแต่งนี้ครับงานแห่เทียนแห่ผ้าป่าครับการปีกองยาวไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เรามีความพยายามแล้วก็หัดเล่นครับทุกวันทุกวันก็จะทำให้เราได้เองครับการแสดงกลองยาวนั้นที่ได้แบบอย่างมาจากพม่าในกรุงธนบุรีหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยที่ไทยกับพม่ากำลังทำสงครามรวมกันเวลาที่พักรบพวกพม่าก็จะเล่นกลองยาวกันอย่างสนุกสนานชาวไทยเห็นแล้วก็จำเป็นแบบอย่างมาเล่นบ้างแต่บางท่านก็เล่าว่ากลองยาวของพม่าแบบนี้มีชาวพม่าพวกหนึ่งนำเข้ามาเล่นในงานที่มีกระบวนแห่เช่นบวชนาคทอดกระถินเป็นต้นและนิยมเล่นเป็นงานรื่นเริงสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์และเป็นการเล่นที่แพร่หลายไปแทบทุกหัวบ้านหัวเมืองวงหนึ่งจะมีการใช้กลองยาวหลายลูกก็ได้เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วมก็จะมีชิงฉาบเล็กกลับโมงเรียกว่าการเล่นชนิดนี้คือเถิดเทิงหรือทอดกลองยาวที่เรียกกันเช่นนี้เพราะเข้าใจว่าเรียกตามเสียงกลองยาวที่ตีตามรูปลักษณะของกลองยาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายคุณปานันเปงนะคะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รู้ยศ80ค่ะได้รับที่ชอบเรื่องของการดูแลกิจกรรมกลองยาวของโรงเรียนผู้รู้นะคะค่ะก็ก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องของความเป็นมาก่อนนะคะถ้าย้อนไปถึงเมื่อ10ปีที่ผ่านมาชกผู้บริหารนะคะท่านมีวิสัยทัศน์ที่ไกลมากก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นหรือเยาวชนเราเนี่ยอยู่โรงเรียนประจำนะคะแล้วก็อยู่กันหลายคนมากดังนั้นเนี่ยท่านก็อยากจะให้มีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันรักและสามัคคีกันนะแล้วก็ตอบโจทย์เลยได้ว่าน่าจะเป็นกลองยาวนะเพราะว่ากลองยาวเนี่ยถือว่ามันเป็นการละเล่นนะที่ทางผู้ใหญ่หรือบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดกันมานะเมื่อได้ตกลงกันอย่างนี้แล้วนะคะก็ได้เชิญนะคะพิทยากรซึ่งท่านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะคือคุณตาจิตจริยาพรนะคะซึ่งท่านเป็นทหารที่
เกษียณราชการมาแล้วซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องของกลองยาวนะคะท่านก็เลยมาช่วยสอนให้เริ่มแรกก็สอนทั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนเลยนะคะนะเด็กๆ ก็มีความชื่นชอบสนุกสนานมากมีความกระตือรือร้นนะคะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กๆ เขาเป็นแล้วนะคะก็เราก็จะคัดเลือกเด็กนะโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อยู่ระดับชั้นม.3เนี่ยซึ่งจะมีความพร้อมแล้วก็มีความแข็งแรงเพราะว่ากลองยาวเนี่ยต้องแบกตลอดเลยนะก็ได้ฝึกแล้วก็สามารถออกไปช่วยชุมชนได้นะคะนะถามว่ากลองยาวช่วยชุมชนได้อย่างไรนะคะก็อย่างน้อยครับน้องก็จะได้ไปแห่นาคนะคะไปแห่กระทงนะคะไปแห่กฐินนะครับและงานมงคลอื่นๆนะครับสำหรับการแสดงของน้องๆ นะคะนาเราก็ถือว่าเป็นการแสดงหนึ่งกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราได้มีบทบาทนะคะยังไงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคณะผู้ใหญ่หลายๆท่านหลายๆหน่วยงานที่ให้โอกาสกับเราได้ออกไปแสดงความสามารถนะแสดงศักยภาพของเด็กๆนะคะเพราะว่ากองยาวเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันสนุกสนานเฮฮาและมีความเป็นหนึ่งนะมีความสามัคคีแล้วก็มีเพื่อนนะที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้นะคะนะหากวัยรุ่นหรือเยาวชนท่านใดมีความประสงค์อยากจะเรียนสนใจที่อยากจะมาเข้าร่วมวงกับเรานะคะวงกองยาวผู้รู้ก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้มแข็งในท่วงท่าจังหวะการแสดงที่ชมแล้วอมยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะน้องๆได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและรักกับการแสดงที่ตนเองเล่นซึ่งทำให้น้องแสดงออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะแต่แล้วในเรื่องของการเรียนทางโรงเรียนเขาจะมีแนวทางอย่างไรสนับสนุนส่งเสริมน้องๆ อย่างไรกันบ้างเราต้องไปพูดคุยกับผู้อำนวยการกันค่ะสวัสดีค่ะฉันนางปัญจนาฉิมอินผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รู้ยศศ80ในมูลนิธิวัดยานสังวรารามนะคะโรงเรียนผู้รู้ยศศ80เนี่ยเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งท่านก่อตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในเขตภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่มีโอกาสที่จะส่งให้เรียนแต่เด็กมีความประสงค์อยากที่จะเรียนหนังสือนะคะโดยที่การศึกษาของเราเนี่ยเราจัดในรูปของโรงเรียนเอกชนการกุศลนะคะเป็นโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กทุกคนเป็นเด็กที่อยู่ประจําไม่เสียค่าเล่าเรียนนะไม่เสียค่าอาหารไม่เสียค่าที่พักนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้ฟรีรวมทั้งกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโรงเรียนก็จะจัดการศึกษาตรงนี้ให้ครูขอเชิญชวนเลยว่าให้เด็กๆทุกๆคนนะคะช่วยกันนะคะหันกลับมาเอาความสามารถของเราที่มีอยู่เอาความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยกลับไปแสดงออกให้คนอื่นให้คนในชุมชนให้เพื่อนในชุมชนได้เรียนรู้ได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วมันเป็นการสืบทอดสิ่งที่เราทำนะเราสามารถเผยแพร่เราสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รับรู้แล้วก็ได้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้กับเราไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความสามารถของน้องๆที่โรงเรียนผู้รู้ยศศ80แห่งนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเพลิดเพลินกับการแสดงกลองยาวกันอยู่เลยใช่ไหมเลยคะสนใจสนับสนุนการแสดงของน้องๆแบบนี้สามารถติดต่อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างจอนี้เลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะแสดงออกแบบนี้ขอให้เราตั้งใจทำในสิ่งที่ใช่แล้วและพยายามฝึกฝนมันเชื่อว่าทุกคนต้องไปถึงฝันที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการเด็กติดดาวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ